องเติมรายละเอียดนิดนึงนะคะพี่ในส่วนของมือถือที่ถูกปิดท่านดีเอ็มเอ็มเอส 2KS ที่นำเข้ามาไทยจะมาในช่วงไหนคะพี่ตอนนี้เนี่ยมือถือที่ใส่มิลลิมิเตอร์เวฟเข้ามาเนี่ยหลักๆในโลกเนี่ยก็จะเป็น iPhone กับSamsung นะครับตัวแฟลกชิพแต่ว่าทั้ง iPhone และ Samsung เนี่ยเขาใส่วงจรมิลลิมิเตอร์เวฟมาเฉพาะในตลาดอเมริกาซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจจะมองว่ามันยังไม่คุ้มค่าที่จะขยับออกมาสู่ตลาดประเทศอื่นเนื่องจากเน็ตเวิร์กมิลลิมิเตอร์เวฟเนี่ยมันก็ยังมีน้อยอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไก่กับไข่เนาะคือถ้ามือถือเข้ามาเน็ตเวิร์กมันก็เน็ตเวิร์กก็รอมือถือมือถือมันก็รอเน็ตเวิร์กนะครับแต่ตอนเนี้ยสถานการณ์ของ26กิกเนี่ยก็คือประเทศที่ใช้มิลลิมิเตอร์เวฟด้าน26กิกเนี่ยหลักๆเนี่ยคือยุโรปไทยจีนแล้วก็ออสเตรเลียนะครับแต่ว่าตลาดที่มันเกิดก่อนในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออเมริกากับญี่ปุ่นเพราะว่า2ประเทศเนี่ยเขาใช้28กิกซึ่งอีโคซิสเต็มของ28กิกเนี่ยมันพร้อมก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นมือถือที่มันใส่วงจรมิลลิมิเตอร์เวฟมาเนี่ยมันใส่มา28กิกเพื่อไปจับตลาดอเมริกาก่อนแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเริ่มคืบคลานเข้ามาตลาดญี่ปุ่นแต่ทีเนี้ยตัวที่จะเป็นตัวช่วยอีโคซิสเต็มเราเนี่ยคือประเทศจีนถ้าเผื่อเมื่อไหร่เนี่ยจีนเขาเริ่มมีการจัดสรร26กิกให้โอเปอเรเตอร์แล้วก็เริ่มลงเน็ตเวิร์กกันเนี่ยคราวนี้ผู้ผลิตชิปเซตเนี่ยก็จะลงชิปเซต26กิกซึ่งจะใช้กับไทยได้ด้วยนะครับเราก็หวังว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้อย่างนี้ถ้าเครื่องคิวที่เรามาจากอเมริกาแสดงว่ารับได้เฉพาะ28และมีแถบข้างๆและล็อกเน็ตเวิร์กอเมริกาเอาไว้ครับก็คือเป็นเครือข่ายอย่าง AT&T หรืออะไรใช่เอามาจับเมืองไทยไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการดีลระหว่างค่ายของไทยกับของทางโมบายทางโน้นมาให้กดล็อกตรงนี้เพื่อให้มาใช้ในไทยได้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งฝั่ง iPhone แล้วก็ Samsung เนี่ยเขาก็จะมาดูเน็ตเวิร์กด้วยในประเทศต่างๆว่าคุ้มหรือยังที่เขาจะมาลงนะครับตอนนี้เขาก็เน้นไปจับตลาดสเกลใหญ่ก่อนก็คืออเมริกาญี่ปุ่นครับแต่เท่าที่พี่เอเห็นก็คือว่าอย่างในกลุ่ม User Group ของเราต่างๆเนี่ยความต้องการที่จะใช้ 5G MMS คือค่อนข้างสูงเรารอมานานแล้วเราได้คลื่นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าต้องการตรงนี้ทำไมคนถึงอยากใช้มากพี่เอเพราะว่ามันเร็วกว่าและมันมีคลื่นเยอะมากครับอย่างคลื่นมิดแบนของ 5G คือคลื่น 2,600 เนี่ยเรามีอยู่100เมกะเฮิรตซ์นะครับ AS มี100ครูมี90แต่ว่าตัวมิลลิมิเตอร์เวฟ26กิกเนี่ยเรามี10กว่าเท่าเรามี 1,200 เมกะเฮิรตซ์นะครับค่ายอื่นๆก็800 400ตามลำดับซึ่งมันมากมายเป็นหลายเท่าของคลื่นมิดแบนเพราะฉะนั้นถ้ามิลลิมิเตอร์เวฟใช้ได้เนี่ยมันจะทำสปีดของมือถือได้มีแคปาซิตี้อย่างมหาศาลและก็ทำสปีดได้เร็วมากคือส่วนใหญ่อะตอนแรกความเข้าใจคนไทยหรือว่าโดยรวมอะเหมือนในไทยจะให้ความรู้ว่า26กิกเนี่ยมันต้องเป็นคลื่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆจริงๆแล้วคลื่นโมบายมือถือใช่ครับจริงๆแล้วมันได้ทั้ง2ตลาดมันได้ทั้งตลาดโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะ เริ่มต้นได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันใช้อุปกรณ์เฉพาะกิจซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องรอ iPhone รอ Samsung ครับเราก็สามารถเอาอุปกรณ์เฉพาะกิจเข้ามาใช้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตลาดคอน sumer เนี่ย เราต้องรอมือถือซึ่งคลื่นเดียวกันเนี่ยมันใช้ได้ทั้งอินดัสทรีแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอน sumerงั้นแสดงว่าถ้าใครใช้ iPhone 14 Pro Max หรือ S 22 Ultra ตอนนี้อยู่ก็คือยังรับ26กิกไม่ได้เพราะว่าผู้ผลิตยังไม่เปิดใช่ครับเราก็ต้องรอ iPhone 15หรือ iPhone 16นี่แหละที่คิดว่าน่าจะเข้ามาจะมีโปรอะไรประมาณแบบอย่าง AS สมมุติใครใช้14 Pro Max หรือตัวเลอทงอยู่แล้วเนี้ยเอามาเปลี่ยนกับ AS แบบได้ราคาพิเศษอะไรน่าจะมีออกมาตอนนี้แคมเปญ Trade In เนี่ยเราเริ่มมีการทำอยู่แล้วครับแล้วก็คิดว่าปีนี้ปี2023เนี่ยการ Trade In เครื่องเนี่ยจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่เป็นที่นิยมนะครับคือปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้ากลุ่มนึงที่พอจะซื้อเครื่องใหม่ก็เอาเครื่องเก่าเนี่ยไปเทรดไปขายอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำตรงนี้เป็นหลายคนเนี่ยซื้อเครื่องใหม่โดยยังเก็บเครื่องเก่าเอาไว้ทั้งที่มันเป็นของมีราคาสามารถเอาไปเทรดได้นะครับแต่การที่มือถือเดี๋ยวนี้พอมันราคามันขยับขึ้นเนี่ยคนก็เริ่มหาวิธีที่จะลด
ลดต้นทุนในการซื้อซึ่งแนวโน้มของการเทรดอินเครื่องเนี่ยผมคิดว่าปีนี้จะมาแรงก็อย่างเซอร์วิส AS ก็คือดีอยู่แล้วโดยเฉพาะที่การเรื่องราคาแล้วก็การบริการก็ยังเปลี่ยนฟรีที่บอกเมื่อกี้ก็เปลี่ยนฟรีปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะอันนี้ถามอีกนิดนึงเอาเวลาแน่นอนที่มือถือ26ปีจะเข้ามาที่พี่เอประมาณช่วงเดือนไหนนะยากมากที่จะบอกเพราะว่าตอนนี้มันรอเทรนด์อุตสาหกรรมของทั้งโลกแต่ว่าดูจากการจัดสรรคลื่น26กิกของประเทศจีนเนี่ยจะเกิดการจัดสรรในปีนี้ปีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อจีนขยับอุตสาหกรรมก็จะขยับครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าโชคดีปลายปีเราอาจจะได้เห็นนะครับแต่ทางนี้ก็มันเป็นเรื่องทั่วโลกนะเราก็ต้องลุ้นกันว่ามันจะขยับได้ทันปีนี้ไหมอันนี้ถามเพิ่มก็ประเด็นเดียวกันแต่อันนี้นอกนิดนึงสถานการณ์ถ้าสมมติเกิดการควบรวมของค่ายเขาแล้วเรากระทบไหมคะตรงนี้จริงๆในมุมมองของพี่เอเองจริงๆเนี่ยเขารวมกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะก็คือทุกวันนี้ AS เนี่ยก็ทำตลาดแข่งขันกับ True กับ Dtac อยู่แล้วเมื่อ True กับ Dtac รวมกันแล้วก็แข่งขันกับ True Dtac เหมือนเดิมค่ะคือพี่เออยากจะบอกอะไรให้ผู้บริโภคอย่างชาวที่ชาวพวกมือถือทั้งหลายสบายใจเกี่ยวกับ AS ได้ว่าเขาควบรวมไปแล้ว AS จะกระทบไหม AS จะยังไงต่อไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วหน้าที่หลักของ AS เนี่ยคือดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคู่แข่งมีการควบรวมกันคู่แข่งอาจจะมีความสามารถลดต้นทุนและมีความแข็งแรงด้านการเงินได้มากขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นเราก็ต้องดูแลลูกค้าของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าเมื่อคู่แข่งแรงเราก็ต้องแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งจะรวมหรือไม่รวมยังไงหน้าที่เราคือดูแลลูกค้าอยู่แล้วและเราต้องดูแลลูกค้าให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมก็เรื่องขึ้นก็ไม่ได้มีแพ้ไปกับเขาถูกไหมคะใช่ครับเราก็มีอยู่ที่การจัดสรรขึ้นด้วยการบริหารจัดการขึ้นด้วยใช่ครับถูกไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติเนี่ยการควบรวมบริษัทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสของ AS ในช่วงที่ขึ้นคู่แข่งอาจจะต้องมีการแต่งตัวปรับระบบอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของเราที่จะทำบริการของเราให้มัน differentiate ให้มันแตกต่างไปจากคู่แข่งซึ่งก็เหมือนบางทีการทำงานเดี่ยวๆอาจจะดีทำหลายคนที่อาจจะติดต่อสื่อสารกันแล้วก็คงจะชุนละมุนกันไปพักนึงแหละระหว่างนั้นเราก็ต้องสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าเราเห็นด้วยนะครั้งนี้คือลืมไปข้อนึงเห็นมีข่าว 6G ต่างประเทศออกมาแล้วของเราจะไปถึง 6G ไหมคะก็ต้องไปถึงเหมือนกันข้อเท็จจริงก็คือมาตรฐานต่างๆเวลามันจะออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการตกลงมาตรฐานกันในวงประชุมของ ITU ซึ่งเป็นองค์กรกลางนะครับวันนี้ ITU เนี่ยยังคุยกันอยู่ที่เรื่องของ 5G และ 5G Advance ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆของ 5G อยู่เลยอย่าง Advance 5G ขึ้นไปอีกใช่ครับหรือเราอาจจะเรียกว่า 5.5G ตอนนี้นี่คือข้อเท็จจริงยังไม่มีใครก็ไปคุยกันถึง 6G6G ยังเป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการนำเสนอไอเดียแต่ว่ามันจะออกมาสู่ตลาดได้เนี่ยมันต้องตกลงกันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกวันนี้องค์กรที่ดูแลมาตรฐานเนี่ยเขากำลังวุ่นอยู่กับการกำหนดมาตรฐานของ 5.5G ลืมไปอีกข้อหนึ่งขออีก5นาทีค่ะในสถานการณ์เน็ตบ้านพี่เอยังดูแลตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะเรื่องของ Wi-Fi เน็ตบ้านครับก็ถือว่าเกี่ยวด้วยเดี๋ยวนะคะไอ้3 PD ที่เขาจะมารวมกับเราอย่างเงี้ยเขาจะมาเป็นแบบ official ช่วงไหนคะพี่เอทั้งหมดเนี่ยต้องขออนุญาตจากกสทช.ก่อนซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทาง AS เนี่ยก็ได้ยื่นเอกสารต่างๆที่จำเป็นเข้าไปที่กสทช.แล้วก็ต้องรอการอนุมัติจากกสทช.แต่คือรวมแน่ก็คือเหมือนเป็นในชื่อ AS ถูกไหมคะก็ทั้งฝั่งของ AS แล้วก็ทั้งฝั่งของ3 BB เนี่ยมีความประสงค์จะควบรวมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอทั้งสองฝั่งใจตรงกันเนี่ยในระหว่างนี้มันก็เกิดความร่วมมือในสิ่งที่ทำร่วมมือกันได้ก่อนนะครับเช่นการ cross sell สินค้าต่างๆของเราการเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เป็นเพื่อนกันเราเป็นพันธมิตรกันเราคุยถูกคอกันนะครับแต่การควบรวมกันจริงๆเนี่ยจะต้องรอ regulator ในการอนุญาตก็คือจะทำให้เด็ดบ้านมีหลายจุดมากขึ้นเพราะอย่างตอนนี้ AS Fiber
ก็ยังไม่ได้ดูจังหวัดทั่วไทยนะคะใช่ครับจะไปได้ถึงมากขึ้นก็AS ก็อาจจะสามารถใช้ขายสายของ 3BB ได้แต่ไม่ได้เป็นลักษณะของการควบรวมแต่เป็นการเช่าใช้กันเป็นซึ่งก็เป็นธุรกรรมปกติคล้ายๆกับการโรมมิ่งของมือถือเช่นกันค่ะแต่ก็จะเห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นในวงการเน็ตบ้านไทยใช่ครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ให้บริการของ AIS เนี่ยก็จะเน้นอยู่ในเมืองส่วน 3BB เนี่ยในอดีตเขาคือ TTNT เขาทำโทรศัพท์ต่างจังหวัดมาก่อนเพราะฉะนั้นจุดแข่งของ 3BB ก็จะอยู่ที่ตลาดต่างจังหวัดเขาก็จะรู้ใจคนต่างจังหวัด AIS ก็จะรู้ใจคนเมืองทีนี้พอมีการร่วมมือกันเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายขึ้นServiceAIS ก็จะดูแลให้ 3BB ได้ดีกว่าเรื่องช็อปเรื่องบริการแน่นอนใช่ครับก็ตรงตามนี้ค่ะครับผมขอบคุณครับ